ขณะเดียวกันนะคะวงการกีฬาก็กำลังจะกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าทางสบคเองเขาก็มีการออกคู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาค่ะโดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะคะแต่ว่าจะเป็นไปในเชิงนโยบายแบบปิดก็จะจำกัดคนที่เข้าไปในสนามเนี่ยไม่เกิน250คนนะคะก็จะไม่เหมือนเดิมที่อาจจะเข้าไปเยอะทางสบคในสนามฟุตบอลนี่เหรอฮะใช่ค่ะแล้วจะร้องเพลงเชียร์กันยังไงเขาก็จะแยกให้ค่ะจะเว้นว่ามีใครเข้าไปได้บ้างพวกเรามาเชียร์ค่ะพวกเรามาเชียร์ท่าเรือนี่แค่250คนอาจจะต้องเสียงดังกว่าเดิมอะค่ะจากที่เคยมีเยอะอะไรอย่างนั้นนะคะคือสบคเขาก็ออกคู่มือแบบนี้ค่ะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการโดยรูปแบบการแข่งขันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบปิดนะคะไม่มีแฟนฟุตบอลเข้าชมทั้งหมดไม่ได้เข้าชมทั้งหมดแล้วก็ในช่วงนี้ในส่วนจัดการแข่งขันเนี่ยผู้จัดเขาจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะเหมือนกับที่เราไปห้างไปตามสถานที่สาธารณะนะคะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์ม Spirit โดยจัดให้มีทางเข้าออกสนามก็คือทางเดียวเหมือนกับทุกวันนี้หลายๆสำนักงานที่เราทำงานกันอยู่ก็ปิดให้เข้าทางเดียวแล้วก็จะมีการจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่ทางเข้าตรวจวัดไข้ทุกครั้งสำหรับจำนวนคนที่จะมีส่วนกับการแข่งขันสบคระบุจำนวนคนไว้ที่250คน250คนเนี่ยแบ่งเป็นประเภทไหนบ้างนะคะในส่วนของการแข่งขันเนี่ยเขาจะให้นักกีฬาเนี่ยทั้งหมด37คนนี่คือโควต้าในส่วนการแข่งขันสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทีมรวมเป็น16คนคณะผู้ตัดสิน5คนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน35คนนี่คือในหมวดของการแข่งขันส่วนหมวดการสนับสนุนคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย25คนบุคลากรแพทย์20คนเจ้าหน้าที่ถ่ายทอด30คนสื่อมวลชน15คนผู้บริหารสปอนเซอร์ก็นับนะคะ10คนแล้วก็บุคลากรส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในสัดส่วนรวมไม่เกิน250คนก็แปลว่าใน1สนามนั้นจัดสัดส่วนประมาณนี้ก็คือไม่เกิน250คนนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็สบคเนี่ยเขาก็ออกคู่มือร่วมกันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ลงนามในประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะอนุญาตให้14ชนิดกีฬา14ชนิดกีฬาก็คือฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลตะกร้อกอล์ฟเทนนิสจักรยานยนต์รถยนต์แบดมินตันสนุกเกอร์เจ็ตสกีจักรยานโบว์ลิ่งแล้วก็มวยจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชมเข้าชมในสนามได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นก็อาจจะหมายถึงอาจจะชมผ่านจอนะคะล่าสุดก็มีการเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติของการแข่งขันกีฬาอาชีพว่ากรณีของนักกีฬาที่แข่งขันในรายการอาชีพนักกีฬาทุกคนจะต้องผ่านการตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการอาจจะเป็นการตรวจแบบบุคคลหรือว่าแบบกลุ่มซึ่งแนวทางปฏิบัตินี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ทางสบคเขากำชับให้ทุกชนิดกีฬาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดส่วนรายการกีฬาอาชีพที่อาจจะต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ที่เข้าข่ายก็ยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลไทยลีกฟุตซอลไทยลีกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกแล้วก็นักกีฬามวยอาชีพเป็นต้นนะคะนี่ก็คือในแวดวงกีฬาก็จะประมาณนี้หลังจากที่มีการปลดล็อกค่ะ